My name is Lieutenant Aldo Ray. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงผลงานลำดับที่6ของผู้กำกับควินตินทารันติโนออกฉายในปี2009ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ Inglourious Basterds หรือชื่อไทยยุทธการเดือดเชือดนาซีเป็นผลงานลำดับที่6และยังเป็นผลงานที่พูดถึงเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงไว้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบราดพิตต์แล้วก็คริสโตฟวอร์ดแล้วก็ยังรวมไปถึงเสียงบรรยายบางส่วนโดยแซมูเอล แจ็กสันด้วยครับแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นแบบสลิมนะครับน่าสะสมครับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการยังไงก็อย่าลืมหามาสะสมนะครับสำหรับ DVD เรื่อง Inglourious Basterds หรือยุทธการเดือดเชือดนาซีนะครับเป็นภาพยนตร์สงครามภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาวชาวยิวครอบครัวชาวยิวที่โดนสังหารหมู่แต่หนึ่งในนั้นกับรอดตายได้อย่างหวุดหวิดภาพยนตร์เรื่องนี้ยังพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2ในแบบฉบับของควินตินทารันติโนหลายๆคนที่ได้ดูหนังสงครามโลกครั้งที่2มักจะมองว่าภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2เราจะไม่เคยเห็นใครชนะในสงครามโลกครั้งที่2เลยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นนาซีเสียชีวิตแต่ภาพยนตร์ของควินตินทารันติโนตีความใหม่ตีความในสไตล์ของตัวเองควินตินทารันติโนไม่เคยสนครับว่านาซีจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตถ้าอยู่ในภาพยนตร์ของควินตินนาซีก็นาซีเถอะครับไม่มีชีวิตรอดแน่นอนภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีมุมภาพที่คงความเป็นควินตินทารันติโนได้ดีเลยและใช้ฟิล์มถ่ายทั้งเรื่องเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ควินตินทารันติโนทำให้กับบริษัท Universal Pictures ด้วยครับนี่ครับหลายคนคงรู้นะครับว่าในสไตล์หนังของควินตินทารันติโนเวลาควินตินเขาจะเล่าเรื่องไทม์ไลน์ของเขาจะไม่ต่อเนื่องเขาจะเล่ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่มันมีเสน่ห์ครับในตัวของเขาและภาพยนตร์เรื่องนี้ในส่วนของบทสนทนานี้โอ้โหเสียดสีจริงๆเสียดสีไว้ลายควินตินทารันติโนได้ดีสำหรับ Inglourious Basterds หรือยุทธการเดือดเชือดนาซีและยังเป็นผลงานลำดับที่6ของผู้กำกับควินตินทารันติโนด้วยและภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่อง Inglourious Basterds นี่จริงๆเขาอิงมาจากภาพยนตร์สงครามในปี1978ด้วยครับที่มีชื่อเดียวกันและเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับชาวอิตาลีเอนโซเจคอสเตลล่าควินตินทารันติโนเอามาตีความในแบบฉบับของเขาเองแต่มีชื่อคล้ายกันรับประกันว่าระดับของควินตินภาพยนตร์ของควินตินไม่เลือดสาดไม่ใช่ควินตินทารันติโนภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแบรดพิตต์ในบทร้อยทูอันโดรเรนคริสโตฟวอร์ดในบทของผู้พันแฮลันดาหัวหน้ากลุ่มทหารนาซีเมลานีรอเรนในบทของหญิงสาวชาวยิวที่รอดตายอย่างหวุดหวิดไดแอนคูเกอร์อีไลลอสในบทจ่าดอนนี่โดโนวิสเป็นจ่ามหาโหดถือไม้เบสบอลครับชอบล่าฆ่าหัวของนาซีครับนี่รู้สึกว่าโหดจริงๆทิลชไวเกอร์ไมเคิลฟาเบนเดอร์ในบทของผู้หมวดอาชีฮิสคอกยังไงก็อย่าลืมหามาชมนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Inglourious Basterds หรือยุทธการเดือดเชือดนาซีในปี2009และเป็นผลงานลำดับที่6ของผู้กำกับควินตินทารันติโนด้วยสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channelดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ And the edge of our knives And the German will fear us Talk about movie by Samuel